บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิมันวะอะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์นะครับวันนี้ยังได้มาพบปะกันอยู่ก็ต้องขอมาอัพด้วยในเรื่องเสียงนะเมื่อวานตอนเย็นผมยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะพอเวลานอนตื่นมาเนี่ยมันรู้สึกเจ็บคอแล้วก็เสียงเปลี่ยนนะผมก็เลยถามอาจารย์ทีมงานของเราว่าถ้าผมมาที่นี่เนี่ยพูดไปเสียงเปลี่ยนเนี่ยคนจะตกใจกลับบ้านกันหมดไหมบอกว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่า เพราะตอนนี้ก็นะแต่ว่าโควิดเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ได้ตรวจนะครับก็ทำดีละนะครับเรายังได้มาแต่ว่าอาการไข้อาการอะไรไม่มีนะครับบอกว่าไม่ได้มีอาการเหนื่อยแย่อะไรทั้งนั้นเพียงแค่ว่าเสียงเปลี่ยนเวลาเสียงเปลี่ยนเนี่ยคุยกับใครก็บอกว่าอาจารย์ใส่แมสเถอะนะผมมาจากที่โรงเรียนมาจากขอบกรุงเทพฝั่งนู้นนะเราอยู่กรุงเทพด้วยกันใช่ไหมตรงนี้กรุงเทพใช่ไหมครับนะขอบกรุงเทพฝั่งนู้นปทุมแล้วก็มานี่ก็ขอบกรุงเทพอีกนะตรงนู้นเนี่ยเดินไป2นาทีก็เข้าปทุมตรงนี้ก็น่าจะข้ามฝั่งไปหน่อยนึงนะฮะก็สมุทรปราการก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับยังได้มาพูดคุยมาเรียนรู้กันเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาของอัลเลาะห์เรื่องของกุรอานสิ่งหนึ่งนะฮะที่เรามีความมั่นใจในการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยหรือว่าในการเรียนรู้กุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะนุนัซซิลุมินัลกุรอานมาฮุวะชิฟาแล้วเราได้ประทานกุรอานลงมาที่กุรอานนั้นเนี่ยเป็นยารักษามาฮัวชิฟะเพราะนั้นเวลาที่เราเป็นไข้เวลาที่เรารู้สึกไม่สบายหรือเจ็บคอหรืออะไรก็ตามเนี่ยพี่น้องอ่านเรื่องกุรอาน อ่านกุรอานเพราะเราตาได้บอกว่ากุรอานเนี่ยเป็นยารักษาบางครั้งเนี่ยการเจ็บป่วยของเราเนี่ยมันต้องการเลยฮะต้องการการรักษาภายในต้องการกำลังใจมากกว่าไม่เอาการรักษาภายนอกเวลาที่เราได้อ่านกุรอานพร้อมความมั่นใจว่าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ามันจะเป็นยารักษาให้กับเราเพราะฉะนั้นเรามีความมั่นใจแล้วเราก็สภาพทางด้านภายในของเรามันก็จะดีขึ้นทีนี้ตัวยาเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในวิธีการในการรักษานะฮะว่าบางครั้งเวลาที่เรามั่นใจกับตัวยาอย่างเดียวเนี่ยเราจะมีความเหนื่อยแล้วเราก็จะมีการคิดว่ามันจะหายไม่อะไรมั้ยแต่การรักษาทีแรกเนี่ยกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาก่อนเลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วเราก็พยายามในการที่เราอ่านกุรอานอ่านสิ่งที่เรามั่นใจว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะต้องรักษาเราแล้วการที่เรายืนอยู่บนเส้นทางที่ดีเนี่ยแน่นอนนะอัลเลาะห์ตะอาลาต้องคอยช่วยเหลือเราเมื่อเช้าผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะให้เด็กนักเรียนขับรถพามาดีมั้ยหรือว่าแต่พอเวลาตื่นมาแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรมากมันเป็นแค่เสียงแล้วก็เจ็บคอนิดหน่อยก็ขับรถมาแต่ว่าช้ากว่าเดิมนิดหน่อยนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยคงเป็นเรื่องภาพรวมในเรื่องของวันกิยามะห์หรือว่าเราจะคุยกันในเรื่องของสภาพของวันกิยามะห์หรือว่าสัญญาณวันกิยามะห์1ในอัรกานุลอีมาน1ในรุกนการอีมานของเราเนี่ยก็คือการศรัทธาต่อวันกิยามะห์การศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ดังในหะดีษญิบรีลนะที่ญิบรีลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถามท่านนบีญิบรีลมาในสภาพอะไรฮะเราน่าจะเคยได้ยินหะดีษนี้หะดีษนี้เนี่ยเป็นหะดีษบทแรกในซอฮีห์มุสลิมอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกหะดีษบทนี้เป็นหะดีษบทแรกเลยในหนังสือซอฮีห์ของเขาญิบรีลมาหาท่านนบีนะในหะดีษที่ท่านอุมัรบินคอฏฏอบได้รายงานว่าบัยนามานะห์นูจุลูซุนอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิตตะลาอะลานารัจุลุนชะรีดุบะยาดิซซิยาบชะรีดุสวาดิชชะอ์บอุมัรได้บอกว่าตอนที่เรานั่งอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีชายคนหนึ่งโผล่เข้ามาเป็นชายคนที่เวลาโผล่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่เสื้อผ้าก็ขาวสะอาดเลยเมื่อก่อนในการเดินทางไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะเมื่อก่อนการเดินทางถ้าเดินทางมาจากนอกเมืองเนี่ยแน่นอนฮะเสื้อผ้าจะขาวไม่ได้เพราะเต็มไปด้วยฝุ่นอย่าว่าแต่ดินแดนทะเลทรายนะบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนเดินทางถ้ามาจากคลอง15เนี่ยขึ้นรถมาหรือว่าจะนั่งรถมาอะไรมาเนี่ยแน่นอนนะฝุ่นต้องเราจะต้องได้เจอกับฝุ่นแน่นอนแต่ว่าชายคนนี้มาหาท่านนบีเนี่ยมาที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมาเสื้อผ้าขาวสะอาดมาเลยแล้วก็ผมเนี่ยดำสนิทนะครับผมก็
เงางามไม่ได้เหมือนกับสภาพของคนเดินทางที่ผมต้องยุ่งต้องเปื้อนฝุ่นต้องอะไรลายูรออะลัยอัสรุสซะฟัรวะลายะอ์รฟูมินนาอะฮัดไม่เห็นร่องรอยการเดินทางแล้วก็ยังไม่มีใครรู้จักอีกคือถ้ามาแล้วมีคนรู้จักเนี่ยเราอาจจะเข้าใจได้ว่าคนนี้มาเดินทางมาแล้วก็มาพักบ้านคนนี้แล้วอาบน้ำแต่งตัวจากบ้านคนนั้นแล้วก็เข้ามาแต่ชายคนนี้เนี่ยซอฮาบะห์บอกว่าไม่มีใครไม่มีใครรู้จักเลยฟะจะละซัยลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัสนะดะรุกบะตัยฮิลารุกบะตัยฮุวะตออะกัฟฟัยฮิอะลาฟะคิดัยที่สำคัญก็คือเวลามาถึงแล้วก็มานั่งชิดท่านนบีนะส่วนมากคนมาจากนอกเมืองเนี่ยจะไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คนนี้เวลามาถึงแล้วเนี่ยนั่งชิดท่านนบีนะแล้วก็เอามือของเขาเนี่ยวางไว้ที่ขาอ่อนของเขาวางที่ขาของเขาแล้วก็เริ่มถามท่านนบีบอกยามุฮัมมัดอีกเรื่องนึงที่แปลกใจก็คือว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเวลามาหาท่านนบีเนี่ยจะบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์แต่คนนี้มาเนี่ย มาถึงมาถามท่านนบีว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดอัคบิรนีอานิลอิสลามแรกเริ่มถามถึงว่าบอกฉันหน่อยว่าอิสลามคืออะไรแล้วท่านนบีก็ตอบไปด้วยอาการนั้นอิสลามแล้วพอเวลาเสร็จแล้วเนี่ยชายคนนี้ก็ถามบอกกับท่านนบีว่าซอดักบอกว่าท่านพูดจริงนะซอฮาบะห์ก็แปลกใจเข้าไปใหญ่มาถามท่านนบีเหมือนถามอยากจะรู้แต่เวลาท่านนบีตอบไปแล้วเนี่ยบอกว่าเจ้าพูดถูกเหมือนกับอะไรครับแปลกใจแล้วว่าต้องไม่ใช่คนธรรมดาแล้วถามท่านนบีต่ออีกว่าฟักบิรนีอานิลอีมานแล้วจงบอกฉันหน่อยว่าอีมานคืออะไรแล้วท่านนบีก็ตอบไปด้วยกับอาการนั้นอีมานอันตุมินะบิลลาฮ์วะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยอมิลอาคิรศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันกิยามะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลและศรัทธาต่อวันกิยามะห์วะตุมินะบิลกอดาริคอยริฮิวะชัรริแล้วก็ศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะว่ามาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นหนึ่งในอาการอีมานคือการศรัทธาต่อวันกิยามะห์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์อันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับญิบรีลในอาการอีมานในโครงสร้างของอีมานก็คือการศรัทธาต่อวันกิยามะห์แล้วก็ชายคนนี้หรือญิบรีลเนี่ยถามต่อไปอีกฟักบิรนีอานิลอิห์ซานคือถามระดับขั้นเรียงลำดับไปเลยนะอีมานถามถึงอิสลามก่อนแรกเริ่มเนี่ยให้เราเข้าสู่อิสลามแล้วเวลาที่เราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราจะเลื่อนขั้นขึ้นเป็นมุมินเป็นผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่มีอีมานหมายความว่าเวลาเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยวันนี้เราเป็นมุสลิมทุกคนเราต้องการเลื่อนขั้นจากการมุสลิมเนี่ยขึ้นไปสู่การเป็นมุมินเป็นผู้ที่มีอีมานมีศรัทธาหมายความว่าต้องหาอามัลที่เราจะปฏิบัติเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะเลื่อนขั้นเป็นคนที่เป็นมุมินผู้ที่มีศรัทธาดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์หนึ่งที่มีชาวอาหรับมีชาวอาหรับบ้านนอกมาหาท่านนบีเนี่ยกอละตินอาหรับอามันนะชาวอาหรับบ้านนอกมาถึงมาบอกท่านนบีว่าเราศรัทธาแล้วนะเราเป็นมุมินแล้วนะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีว่ากุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนะจงบอกเขาไปว่าพวกเจ้ายังไม่ได้เป็นมุมินนะแต่เวลากินกูรูอัสลัมนะแต่จงกล่าวไปว่าฉันรับอิสลามแล้วหมายความว่าเริ่มต้นคือการเป็นมุสลิมรับอิสลามมาวะลัมมายะดุคูลิลอีมานุฟีกุลูบิกุมอีมานยังไม่ได้เข้าไปสู่ในหัวใจของพวกเขาทีนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้คืออะไรฮะสิ่งที่เราปฏิบัติคืออะไรวันนี้เนี่ยอีมานจะต้องเพิ่มพูนเข้ามาในหัวใจของเราเรื่อยๆเพราะนั่นหนึ่งในคำนิยามคำว่าอีมานเนี่ยก็คืออะไรฮะอิอ์ติกอดุลบิญญานานการมีศรัทธาด้วยกับหัวใจวะกอลุลบิลลิซานการมีคำพูดด้วยกับวาจาวะอามะลุลบิญญาวาริห์วันอัรกานและการปฏิบัติด้วยกับจาวาริห์ด้วยกับเรือนร่างของเราเพราะนั้นอีมานจึงครอบคลุมทั้ง3อย่างทั้งการศรัทธาคำพูดและการปฏิบัติแล้วต่อมาก็คือยะซีดุบิตตออะวะยังกุสบิลมะอ์ซิยะอีมานจะเพิ่มพูนด้วยกับการตออะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีมานจะลดลงด้วยกับการทํามะอ์ซิยะต่ออัลเลาะห์การทําสิ่งไม่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะนั้นนี่คือคํานิยามของคําว่าอีมานที่มันจะมีการเพิ่มแล้วก็มีการลดเราจึงต้องมีการเพิ่มพูนหาสิ่งที่จะเพิ่มพูนอีหม่านของเราอยู่เสมออย่างการเรียนรู้ของเราเนี่ยให้เรามีการเรียนรู้เพื่อให้เราจะได้เพิ่มพูนอีหม่านอยู่เสมอเมื่อใดก็ตามที่เราหยุดจากการเรียนรู้เนี่ยแสดงว่าอีหม่านของเรามันจะลดลงเรื่อยๆ
เมื่อที่บรรดาซอฮาบะเนี่ยเวลาที่เขาเชิญชวนกันไปสู่การนั้นเขาบอกว่าให้ยาบินานุมินซาเรามารวมกันมาแล้วก็มาอีหม่านสักชั่วโมงเขาใช้คำว่าอีหม่านแทนคำว่าการเรียนรู้คือเหมือนกับเรามาทำการเรียนรู้กันเพื่อเพิ่มพูนอีหม่านกันเรามาทำการเพิ่มพูนอีหม่านกันเลยทีเดียวสักช่วงหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเขาก็มานั่งในการเรียนรู้กันและต่อมาเนี่ยญิบรีลถามท่านนบีในเรื่องขั้นต่อไปหลังจากอีหม่านก็คืออันอิห์ซานถามท่านนบีว่าฟาคดิรนีอันอิห์ซานจงบอกฉันหน่อยว่าอิห์ซานคืออะไรเพราะนั้นพี่น้องฮะเวลาที่เราได้เข้าสู่การเป็นมุสลิมแล้วเราก็พยายามหาอะไรที่เพิ่มพูนอีหม่านของเราทีนี้เราต้องพยายามที่จะไปถึงจุดที่เป็นมุฮซินให้ได้การเป็นคนที่เป็นมุฮซินไปสู่ขั้นอิห์ซานคืออะไรฮะท่านนบีให้คำนิยามคำว่าอิห์ซานตอบกับญิบรีลในหะดีษบทนี้เนี่ยว่าอันอิห์ซานอันตะอบูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฟะอินลัมตะกุนตะรอฟะอินนะฮูยะรอเอห์ซานคือการที่เจ้าจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนดังที่เจ้าเห็นพระองค์เราลองทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนดังที่เราเนี่ยได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินลัมตะกุนตะรอฟะอินนะฮูยะรอถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เห็นอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์ตะอาลาก็เห็นเจ้ามี2ระดับ1ระดับขั้นสูงสุดเนี่ยเราอีหม่านของเราให้เรามั่นใจว่าเราอีหม่านเพราะเราเห็นอัลเลาะห์พอเวลาเราเห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในเรือนร่างของเราเนี่ยเราจะปฏิบัติเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าเราไปไม่ถึงจุดนั้นว่าเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนกับที่เราได้เห็นอัลเลาะห์ฟะอินลัมตะกุนตะรอลงมาระดับนึงฟะอินลัมตะกุนตะรอฟะอินนะฮูยะรอถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เห็นพระองค์เนี่ยแต่พระองค์ได้เห็นเจ้าเราจะทำการละหมาดตักบีรเข้าสู่การละหมาดละหมาดด้วยความมั่นใจว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเห็นเราอัลลัมยะอัลลัมบิอันนัลลอฮะยะรอเขาไม่รู้หรอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงมองอยู่ทรงเห็นอยู่นี่คือระดับขั้นที่เราเวลาที่เราขึ้นไปสู่ขั้นอิห์ซานเราจะเป็นคนที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ในทุกสิ่งที่ทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจแล้วเวลาที่ไปถึงสิ่งที่จะทำให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงโกรธกิ้วเนี่ยเราจะรู้สึกมีความละอายในการปฏิบัติและมันทำให้อีหม่านของเราเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นมาด้วยกับการที่เรามาถึงระดับขั้นอิห์ซานญิบรีลไม่ได้หยุดแค่นั้นถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อถามต่อว่าฟะอัคบิรนีอะนิสซาอะห์จงบอกฉันหน่อยว่าอัสซาอะห์เป็นยังไงหมายความวันกิยามะห์เป็นยังไงเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นท่านนบีก็ตอบกับญิบรีลว่ามัลมัสอูลุอันฮาบิอะอ์ลัมมินัสซาอิลคนที่ถูกถามเนี่ยไม่ได้รู้ไปกว่าผู้ถามหรอกหมายความว่าถามมาว่าวันกิยามะห์เนี่ยเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นท่านนบีก็บอกกับญิบรีลว่าคนที่ถูกถามเนี่ยคือฉันเนี่ยไม่ได้รู้ไปกว่าท่านหรอกหมายความว่าท่านไม่รู้ฉันก็ไม่รู้พอเวลาถามถึงว่าวันกิยามะห์เมื่อไหร่จะเกิดขึ้นไม่มีใครรู้ญิบรีลไม่รู้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉันก็ไม่รู้ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันญิบรีลถามต่อมาว่าฟะอัคบิรนีอันอามารอติฮาถ้าอย่างนั้นช่วยบอกสัญญาณวันกิยามะห์มาหน่อยหะดีษนี้จึงมีการพูดถึงสัญญาณวันกิยามะห์เหมือนดังที่ในหะดีษอีกหลายๆบทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงสัญญาณวันกิยามะห์เวลาญิบรีลถามถึงสัญญาณกิยามะห์ในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีก็ตอบเพียงแค่บางส่วนท่านนบีบอกว่าอันตะลิดัลอามะตุร็อบบะตาฮาวะอันตะรัลฮุฟาตัลอูรอตัลอาละริอาอัชชายะตะตาวะลูนฟิลบุนยานการที่เจ้าจะเห็นอามะห์เห็นทาสหญิงเนี่ยได้คลอดลูกมาเป็นนายของนางแล้วเราก็ได้เห็นแล้วในยุคที่มีทาสการที่เจ้านายไปแต่งงานกับคนที่เป็นทาสแล้วทาสคนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นทาสพอเวลานางคลอดลูกมาเนี่ยลูกเนี่ยก็จะตามเจ้านายหมายความว่าลูกก็จะเป็นเจ้านายของแม่ด้วยแต่แม่ก็จะเลื่อนระดับในการที่เป็นแม่ของคนที่เป็นลูกของนายของนางและอีกประการนึงก็คือว่าอันตะรัลฮุฟาตัลอูรออัลอาละการที่เจ้าจะได้เห็นคนที่ฮุฟาคือคนที่ไม่มีรองเท้าใส่เมื่อก่อนอย่าว่าแต่ดินแดนอาหรับเลยบ้านเราเมื่อก่อนก็ยังไม่มีรองเท้าใส่กันอัลอูรอไม่มีเสื้อผ้าใส่ริอาอัชชาแล้วก็เลี้ยงแพะยะตะตอวะลูนฟิลบุนยานแข่งกันสร้างตึกวันนี้ชัดเจนไหม
วันนี้ตึกที่สูงสุดในโลกเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นที่ไหนฮะที่ดูไบตอนนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่จะมีตึกที่กำลังจะขึ้นใหม่เป็นตึกสูงที่สุดในโลกอีกอยู่ที่ที่ไหนฮะอยู่ที่ซาอุดีอยู่ที่จินดาเขาตั้งท่าจะสร้างนะกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นตอนนี้เนี่ยโลกตะวันตกไม่ต้องมาแข่งกันเลยโลกที่มาแข่งกันก็คือคนที่อยู่ในดินแดนทะเลทรายพวกที่เคยเลี้ยงแพะเคยยากจนเคยถามว่าดินแดนซาอุดีเนี่ยทำไมไม่เป็นเมืองขึ้นของใครพี่น้องรู้ไหมทำไมไม่ใช่ว่าเก่งนะไม่ใช่ว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรมากมายไม่เคยเมืองขึ้นของใครเนี่ยเพราะว่าเขาคือดินแดนทะเลทรายวันที่เขาล่าเมืองขึ้นกันเนี่ยที่นั่นยังไม่มีน้ำมันยังไม่ได้ค้นพบน้ำมันแล้วก็เป็นดินแดนที่ผู้คนค่อนข้างจะเป็นที่รู้กันนะว่าอาหรับทะเลทรายเนี่ยค่อนข้างจะป่าเถื่อนแล้วก็ชาติตะวันตกเนี่ยจะมายึดไปทำไมไม่มีใครเอาเพราะนั้นยุคก่อนเนี่ยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เกินร้อยปีดินแดนทะเลทรายซาอุดิอาระเบียดินแดนละแวกนั้นเนี่ยยังเป็นดินแดนที่ไม่ได้มีอะไรเลยแต่ในวันนี้เนี่ยเขากลับมาเป็นอะไรฮะเป็นหนึ่งในประเทศที่แข่งขันกันสร้างตึกและนี่คือหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะแล้วก็ให้เรารู้ว่าสัญญาณวันกิยามะเนี่ยเกิดขึ้นมาหลายสัญญาณแล้วเวลาที่มีสัญญาณวันกิยามะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เราได้คิดให้เราได้ใคร่ควรทบทวนตัวอยู่เรื่อยๆว่าวันกิยามะเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็สัญญาณเล็กๆได้มีการเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะเนี่ยก็คือการที่ท่านนบีบอกว่าบุอิสตุวัสซาฮากะดะไม่ใช่ทีมทีวีนะนี่บอกไอ้ตัวสาค่ะท่านนบีบอกว่าฉันการที่ฉันถูกแต่งตั้งเป็นนบีมาเนี่ยแล้วก็วันกิยามะห์เนี่ยอย่างนี้แล้วเข้าใกล้กันแล้วฉันถูกแต่งตั้งมาแล้ววันกิยามะห์เนี่ยคือใกล้ขึ้นมาแล้ววันกิยามะห์เนี่ยเพราะนั้นเราเตรียมตัวสำหรับวันกิยามะห์อีกประการนึงก็คือที่นักวิชาการได้แบ่งกิยามะห์เป็น2ประเภทคือกิยามะห์ซุกรอกับกิยามะห์กุบรอกิยามะห์เล็กกับกิยามะห์ใหญ่ดังที่เขาได้บอกว่ามันมาตะกอดกอมัตกิยามะตุใครที่ตายแสดงว่ากิยามะของเขาเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วคือกิยามะเล็กเพราะเราเตรียมตัวไว้2อย่างเตรียมตัวไว้สำหรับวันที่เราจะเสียชีวิตแล้วก็เตรียมตัวไว้สำหรับวันที่เราจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็คือกิยามะกุบรอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราในสัญญาณวันกิยามะห์ในได้หลายสัญญาณแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบอกในซูเราะห์บักเราะห์ตอนต้นซูเราะห์เลยนะอะลิฟลามมิมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮ์ฮุดันลิลมุตตะกีนคัมภีร์ที่ไม่ได้มีข้อสงสัยตรงนี้เนี่ยเป็นทางนำให้กับบรรดาคนที่เป็นอัลมุตตะกีนคนที่มีความยำเกรงมีตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในการอธิบายคำว่าคนที่มีความยำเกรงเนี่ยคือคนที่มีคุณลักษณะแบบไหนฮะอัลลาดีนะยุมีนูนะบิลกัยบวะยุกีมุศอลาคือบรรดาคนที่ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับสิ่งเร้นลับคือสิ่งที่เราจะต้องใช้การอีหม่านสิ่งที่เรามองไม่เห็นหนึ่งในสิ่งเร้นลับนั่นก็คือการศรัทธาต่อวันกิยามะห์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์การศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการอีหม่านทั้งหมดเนี่ยเป็นการอีหม่านต่อสิ่งที่เราสิ่งที่เราทั้งสิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่เรามองไม่เห็นอีมานเนี่ยคือการศรัทธาถ้าสิ่งที่เราเห็นกับตาแล้วเนี่ยเราต้องการศรัทธามั้ยฮะไม่ต้องศรัทธาเพราะเราเห็นแล้วแต่การศรัทธาเนี่ยต้องการอะไรการศรัทธาการเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นการศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนค้นคว้าค้นหาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นนบีจริงหรือเปล่าและกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาเนี่ยเป็นกุรอานจริงหรือเปล่าคนที่รู้ภาษาอาหรับนะถามว่าทำไมชาวอาหรับถึงได้เป็นดินแดนที่เป็นอาณาจักรอิสลามทั้งหมดเพราะอะไรฮะเวลาเขารู้ภาษาอาหรับแล้วเนี่ยเขารู้ขอบเขตของภาษาแล้วก็รู้ว่าภาษาที่อยู่ในกุรอานเนี่ยเป็นภาษาที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะแต่งขึ้นมาได้เพราะนั้นการศรัทธาของเขาที่มีต่อกุรอานจึงเป็นการศรัทธาที่มีความเหนียวแน่นพอเขามีความมั่นใจว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะแต่งขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีมาในกุรอานเขาจะมีการศรัทธาทันทีมีการอีหม่านทันทีว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราในอัลกุรอานเอาไว้แล้วเราก็มีการเชื่อมั่น
หลายๆคนศรัทธาต่อลอสบานุตาเพราะ เพราะการศรัทธาเนี่ยกุรอานเพราะสิ่งที่มีเนี่ยกุรอานอัลลอฮฺตาลาได้บอกถึงวันกิยามะเขาศรัทธาเลยศรัทธาโดยที่อะไรฮะลาไรบะฟีไม่มีข้อสงสัยอะไรอยู่ในนั้นเลยคือไม่มีข้อสงสัยในตัวในตัวของเขาเองเลยว่าวันกิยามะจะเกิดขึ้นและผู้ที่มีศรัทธาจะมีความมั่นใจว่าวันกิยามะนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงวันกิยามะในหลายอายะนะในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เองเนี่ยที่พระองค์ได้กล่าวไว้ไลซันบิรอันตวัลลูวุฮากุมกิบลันมัชริกวันมักริบวะลากินนันบิรมันอามะนะบิลลาห์วัลยอมิลอาคิรแต่ว่าความดีนั้นก็คือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์และการศรัทธาต่อวันกิยามะห์วัลมะลาอิกะติวัลกิตาบิวันนบียีนแล้วการศรัทธาต่อมะลาอิกะห์การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์และการศรัทธาต่อบรรดารอซูลต่อบรรดานบีและอีกหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราไว้เนี่ยก็คือการดะอะวะของบรรดานบีทุกท่านเนี่ยจะเป็นการดะอะวะไปสู่รากฐานเดียวกันดังท่านนบีได้บอกว่าอัลอัมบิยาอิควาตุนมินอัลลาตอุมมะฮาตุฮุมชัตตะวะดีนุฮุมวาฮิดบรรดานบีเนี่ยเป็นพี่น้องด้วยกันแม่ของพวกเขาเนี่ยคือแม่ของบรรดานบีเนี่ยหลากหลายแต่ว่าศาสนาในหนึ่งเดียวแล้วเขาเป็นพี่น้องร่วมพ่อเดียวกันมีแม่หลากหลายหมายความว่าหลักการปฏิบัติเนี่ยมีความหลากหลายการละหมาดในประชาชาตินี้เนี่ยมีการละหมาดในประชาชาติก่อนก็มีการละหมาดแต่รูปแบบการละหมาดแตกต่างกันแต่หลักการศรัทธาเนี่ยดีนูฮุมวาฮิดการศรัทธาการสอนในเรื่องการอีหม่านต่ออัลเลาะห์อีหม่านในการมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านในการต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็อีหม่านต่อวันกิยามะห์เป็นการศรัทธาที่เป็นการสอนที่นบีทุกคนจะมีการสอนไปสู่รูปแบบเดียวกันว่าวันกิยามะห์วันแห่งการสอบสวนนั้นจะมีจริงแล้วทุกประชาชาติจะมีการเตรียมตัวสำหรับวันกิยามะห์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงสภาพในวันกิยามะห์เนี่ยที่เป็นสภาพที่มีการดึงมีการพาไปสู่สวงสวรรค์และก็สู่ขุมนรกดังที่พระองค์ได้บอกว่าวาซีกัลลาดีนะกัฟรูอิลาจะฮันนัมซุมารอและบรรดาคนที่ปฏิเสธเนี่ยจะถูกลากไปนรกจะฮันนัมฮัตตาอิดามาฮัตตาอิดาจาอูฮาฟุติฮัตอับวาบเวลาที่เข้ามาที่นรกแล้วเนี่ยประตูถูกเปิดแต่เวลาที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงชาวสวรรค์เนี่ยวาซีกัลลาดีนัตตะกอร็อบบะฮุมอิลัลญันนะติซุมะรอนบรรดาคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะถูกพาไปสู่สวงสวรรค์แบบเป็นวงกลมๆฮัตตาอิซาจาอูฮาวะฟุติฮัตอับวาบูฮาเวลาที่เข้าไปถึงสวรรค์เนี่ยวะฟุติฮัตอับวาบูฮามีตัววาวเพิ่มขึ้นมาและประตูสวรรค์เนี่ยถูกเปิดเวลาไปนรกเนี่ยประตูเปิดเลยเปิดให้เข้าเลยถามว่าความมีเกียรติเนี่ยของคนที่เป็นชาวสวรรค์พี่น้องเวลาที่เราจะไปที่ไหนก็ตามเวลาที่เราเดินไปแล้วประตูเปิดให้เราเข้าอัตโนมัติเลยเนี่ยเป็นไงฮะคือเป็นเรื่องที่ทุกคนก็เข้าไปได้แต่ถ้าเราไปที่ไหนก็ตามอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงการให้เกียรติชาวสวรรค์เนี่ยวะฟูติฮัจอบวาบเวลาไปถึงประตูแล้วเนี่ยและประตูก็ถูกเปิดหมายความว่ามีคนที่รอเปิดประตูให้กับเราพอเราไปที่ไหนก็ตามแล้วก็มีคนรอเปิดประตูให้กับเราเนี่ยถือเป็นการบอกถึงว่าคุณคือคนที่มีเกียรติณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้มาลาอิกะห์รอเปิดประตูให้กับชาวสวรรค์แล้วชาวนรกที่ได้มีการเข้าไปเลยเนี่ยเวลาที่เข้าไปถึงในขุมนรกแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะกอละละฮุมคอซานะตุฮาอะลัมยะติกุมรุซุลุมมินกุมมาลาอิกะห์ที่ขุมนรกเนี่ยก็บอกว่าอาลัมยะติกุมรุซุลุมมินกุมยัตลูอะลัยกุมอายาติร็อบบิกุมไม่เคยมีรอซูลมาหาพวกเจ้าเลยแล้วก็มาอ่านอายะไม่เคยมีรอซูลมาอ่านอายะมาเตือนพวกเจ้าเหรอวะยุนซิรูนะกุมลิกออายามิกุมฮาซาแล้วพวกเขาไม่เคยมาเตือนพวกเจ้าว่าจะต้องมีวันกิยามะห์กอลูบาลาบรรดาชาวนรกก็พากันบอกว่ามีคนมาเตือนแล้วอันนี้เป็นคำพูดของชาวนรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้
เอามาให้เราเอามาเตือนเราเตือนเราเพื่อเราจะได้ไม่ไปพูดแบบนี้วันนี้เนี่ยถามว่าที่เราต้องการการเพิ่มพูนอีหม่านอยู่ตลอดเนี่ยเพื่อเราจะได้ไม่หลงไปกับสิ่งที่มันจะพาเราหลงละเริงแล้วเราก็จะเหินห่างออกจากแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเรื่อยๆพระองค์จึงได้บอกกับเราให้เรารู้ว่าในวันนั้นเนี่ยมาลาอิกะฮ์ก็จะมาถามชาวนรกว่าไม่เคยมีใครไม่เคยมีรอซูลมันมาเตือนพวกเจ้าเลยหรอถึงวันกิยามะห์เนี่ยว่าวันกิยามะห์จะมีจริงเขาก็จะบอกว่ามีบรรดารอซูลมากอลูบะลาWalakin haqqat kalimatul adhabi 'ala al-kafirin แต่ว่าการลงโทษเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์แล้วสำหรับผู้ที่ปฏิเสธวันนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้เราเป็นหนึ่งในคนที่พูดแบบนี้ว่าเคยมีคนมาเตือนแต่ว่าเราไม่มีการปฏิบัติเราไม่ได้มีการศรัทธาเราไม่ได้มีการเชื่ออย่างจริงจังคำว่าวะยุนซิรูนะกุมลิกออายามิกุมฮาซาและมาเตือนพวกเจ้ามาเตือนพวกเจ้าถึงการที่จะต้องมาพบในวันกิยามะห์อย่างจริงจังแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็คืออะไรฮะบัลตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยาวัลอาคิเราะตุคอยรูวะอับกออัลเลาะห์บอกว่าหาไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิตในโลกดุนยาวัลอาคิเราะตุคอยรูวะอับกอทั้งที่โลกหน้าเนี่ยโลกอาเครอนเนี่ยเป็นโลกที่ดีกว่าแล้วก็ถาวรกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคือทุกคนต้องการอะไรที่มันรีบเร่งต้องการอะไรที่มันได้เลยแต่สิ่งที่เราต้องไปเจอในวันกิยามะห์เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือสิ่งที่เราศรัทธาเพราะในการศรัทธาในวันกิยามะห์เนี่ยจึงเป็นการศรัทธาที่มันจะนำพาเราไปสู่สิ่งใดบรรดานักวิชาการจึงมีการแบ่งการศรัทธาในวันกิยามะห์ไว้2ระดับการศรัทธาที่1คือการศรัทธาอย่างมั่นใจว่าไม่แล้วก็ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าวันกิยามะห์น่ะมีจริงอันนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีการศรัทธามีความมั่นใจว่ายังไงวันกิยามะห์เนี่ยมีจริงแน่แล้วการศรัทธาที่2คือการศรัทธาที่มันเข้าไปสู่ในหัวอกในเข้าไปสู่ในใจของเราอย่างลึกซึ้งว่าวันกิยามะห์น่ะมีจริงแล้วการศรัทธานั้นเนี่ยมันผลักดันเรามาสู่การปฏิบัติเพื่อจะได้ไปเจอวันกิยามะห์ถามว่าเราอยู่ในขั้นไหนพี่น้องเราอยู่ในขั้นไหนเราอยู่ในระดับไหนของการศรัทธาต่อวันกิยามะห์เราอยู่ในการศรัทธาต่อผิวเผินเหมือนที่ทุกคนบอกว่ากิยามะห์มีจริงมั้ยมีจริงฉันเชื่อทุกคนเชื่อแต่การศรัทธาเนี่ยมันนำพาเราไปสู่การปฏิบัติไหมอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้มีสภาพในวันกิยามะห์ให้เราได้เรียนรู้กันเนี่ยอยู่หลายๆสภาพไม่ว่าจะเป็นการคุยถึงสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะได้มีเรื่องคุยในเรื่องของวันกิยามะห์ดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปหาบรรดาซอฮาบะห์แล้วเห็นซอฮาบะห์ได้นั่งตั้งวงกันอยู่ท่านนบีถามว่ามาตาดากรุณถามพวกเจ้าทั้งหลายได้กำลังคุยเรื่องอะไรกันบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าเรากำลังคุยถึงเรื่องวันกิยามะห์แล้วท่านนบีก็แสดงความยินดีกับพวกเขาในการที่เขาเอาใจใส่กับการพูดคุยถึงเรื่องวันกิยามะห์เอาใจใส่กับการอีหม่านการศรัทธาต่อวันกิยามะห์แล้วในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยในการใช้ชีวิตของเราอยู่ตลอดตั้งแต่เช้าเย็นเนี่ยอัลลอฮฺตาลาให้เราได้มีการรำลึกมีการอ่านมีการพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวพันกับเรื่องของวันกิยามะห์อยู่ตลอดแต่สิ่งนี้เนี่ยต้องการอะไรฮะต้องการการทำความเข้าใจกับความหมายของมันต้องการทำความเข้าใจความหมายของมันก็คืออะไรครับดุอายามเช้าดุอายามเย็นให้เราทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราขอดุอาในยามเช้าเนี่ยอัลลอฮุมะกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตวะอิไลกันนุชูรโอ้อัลลอฮ์เราได้ตื่นมาในยามเช้าแล้วด้วยกับพระองค์แล้วเราจะอยู่ในยามเย็นเราก็ได้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
การมีชีวิตของเราก็ได้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการตายของเราก็ได้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการกล่าวถึงความตายและสุดท้ายจบด้วยคำว่าวะอิลัยกันนุชูรและเราต้องฟื้นคืนชีพไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันพี่น้องถ้าเราได้อ่านดุอาในยามเช้าเนี่ยทุกวันเราจะมีการตื่นเช้ามาเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรามีการนึกถึงการฟื้นคืนชีพและในการอ่านดุอาตื่นนอนเอาใกล้กว่านั้นอีกเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรเราทำการสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จบดุอาด้วยกับวะอิลัยฮินนุชูรเราจะมีการฟื้นคืนชีพไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตาลาได้เปรียบเทียบการตายเนี่ยและการนอนของเราเนี่ยเหมือนกับการตายเล็กๆอัลลอฮุยะตะวัฟฟัลอัมฟุซฮีนะมาอ์ติฮาวัลลตีลัมตะมุตฟีมานามิฮาอัลลอฮ์ตาลาได้ให้ชีวิตหนึ่งเนี่ยได้เสียชีวิตไปในการนอนของเขานักวิชาการได้บอกว่าไม่ได้หมายถึงการตายที่เป็นบั้นปลายของเราแต่อัลลอฮ์ตาลาเรียกการนอนว่าเป็นการเสียชีวิตเล็กๆวัลลตีลัมตะมุตฟีมานามิฮาและยังมีคนที่ไม่ได้เสียชีวิตในตอนนอนคือเขาได้ตื่นขึ้นมาหมายความว่าแค่การนอนของเราแค่การใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราก็มีการรำลึกถึงวันกิยามะห์พอเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยให้เราคิดถึงวันกิยามะห์เลยว่าอัลลอฮฺตะอาลาให้เราได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาดุอาในยามเย็นเราอ่านดุอาว่าอัลลอฮฺมิกะอัมไซนาวะมิกะอัสบะฮนาวะมิกะนะฮยาวะมิกะนะมูตวะอิลัยกันมะซีรพอเวลายามเย็นเนี่ยเราสรรเสริญอัลลอฮ์ในเรื่องของการในยามเช้าในยามเย็นเราเสียชีวิตด้วยกับพระองค์เราจะมีชีวิตก็ด้วยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุดท้ายจบดุอาได้ว่าวะอิลัยกันมะซีรเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์คือก่อนนอนคิดถึงการเสียชีวิตก่อนนอนคิดถึงการกลับไปการที่เราจะต้องเสียชีวิตไปจะต้องตายไปในวันกิยามะห์ตายไปในวันเนี้ยหรือว่าจะต้องไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์แต่พอเวลาตื่นบอกว่าไว้เลยกันนุชูรตื่นเนี่ยคิดถึงการฟื้นคืนชีพพอเวลาจะนอนพอเวลาในยามเย็นคิดถึงว่าเรากำลังจะกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะทั้งในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีการรำลึกถึงวันกิยามะห์ท่านนบีได้วางรูปแบบไว้ให้กับเราและสิ่งที่เราจะต้องอ่านกันในทุกๆวันทั้งในยามเช้าทั้งในยามเย็นหรือว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้อ่านในวันศุกร์ในเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยในซูเราะห์นี้เนี่ยเราอ่านกันนะอ่านซูเราะห์กะฮฟีในทุกวันศุกร์แล้วเราลองนะพี่น้องลองหาเวลาในการอ่านความหมายของซูเราะห์กะฮฟีแล้วเราก็จะพบว่าในซูเราะห์นี้เนี่ยมีการพูดถึงวันกิยามะห์มีการพูดถึงสภาพในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาเลือกซูเราะห์มาให้เราอ่านเนี่ยเพราะวันศุกร์คือวันที่กิยามะห์จะเกิดแล้ววันศุกร์อัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้เราอ่านซูเราะห์ที่ให้เรารำลึกถึงวันกิยามะห์ในบางส่วนของซูเราะห์กะฮฟีเนี่ยในการเวลาเราฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามาลิฮาดัลกิตาบิลายูกอดิรซอฆีเราะตอวะลากะบีเราะอิลลาอะห์ซาฮาคนที่เวลาโดนสอบสวนในวันกิยามะห์เขาจะบอกว่าอันนี้มันบัญชีอะไรเนี่ยไม่ว่าอะไรเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรเนี่ยมีการคำนวณนับออกมาหมดเลยคือเราต้องเจอได้อัลเลาะห์ตะอาลาได้รู้หมดเลยว่าบัญชีอะไรเนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บันทึกมาให้มาลาอิกะห์บันทึกมาว่าไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่พระองค์ได้ให้เราได้มาเจอกันหมดเลยเรามีการอ่านซูเราะห์อัลอาลาซับบิฮิสทุกคนอ่านได้ในตอนไหนฮะในตอนละหมาดวันศุกร์อิหม่ามทุกคนจะอ่านในรักอัดแรกนะซับบิฮิสรักอัดที่2อ่านซูเราะห์อัลกอชิยะห์ทั้งสองซูเราะห์นี้เนี่ยให้พี่น้องไปดูความหมายภาษาไทยนะเป็นซูเราะห์ที่มีการพูดถึงสภาพของวันกิยามะห์ซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้อ่านและไม่ว่าจะเป็นซูเราะห์ที่เราจะต้องอ่านในทุกวันหลังละหมาดนะหรือว่าอายะกุรซีที่เราได้อ่านก็มีการพูดถึงคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงสภาพในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเราอัซการ์ในยามเช้าในยามเย็นก็มีการให้เราได้ลึกถึงรำลึกถึงวันกิยามะห์ทุกช่วงชีวิตของเราเนี่ย
เราจะต้องมีการคิดถึงวันที่เราจะฟื้นคืนชีพกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้พยายามทำความเข้าใจความหมายเราจะรู้ว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันผูกพันอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮฺรำลึกถึงวันกิยามะห์ถ้าเรานึกถึงดุอาตอนเดินทางคนได้ทำการเดินทางกันอยู่เรื่อยท่านนบีให้เราอ่านดุอาซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาลามุกรินวะอินนาอิลาร็อบบินาลามุกอลิบูนจบท้ายดุอาในการเดินทางเนี่ยว่าอินนาอิลาร็อบบินาลามุกอลิบูนและเราจะต้องกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเวลาเราเริ่มต้นการเดินทางเราทำการขอดุอาเนี่ยแล้วเราขอซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซามาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์ที่ให้เราได้มีความง่ายดายในการได้ขี่ยานพาหนะนี่มาวะมากุนนาลามุกรินเราไม่ได้มีความสามารถได้กับตัวเองและเราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะคือแค่เราเอาดุอาต่างๆที่เราได้อ่านในยามเช้าในยามเย็นในยามเดินทางในการใช้ชีวิตของเราในชีวิตประจำวันเนี่ยเอามารำลึกเราจะไม่มีทางที่จะเหินห่างจากเส้นทางที่ถูกต้องไม่มีทางที่จะเหินห่างออกจากแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็จะเป็นคนที่มั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์ในดุอาท่านนบีบอกว่าท่านนบีขออยู่ตลอดในตอนสุญูดท่านนบีขอดุอาอะไรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราเนี่ยได้มีความมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ยามุกัลลิบัลกุลูบิซับบิตกัลบีอะลาดีนี้โอผู้ที่พลิกผันหัวใจทั้งหลายพลิกผันหัวใจทั้งหลายขอพระองค์ทรงซับบิตกัลบีอะลาดีนี้ให้หัวใจของฉันเนี่ยมีความตั้งมั่นอยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ขออยู่ประจำทุกวันทุกเวลาเอาสิ่งที่มันใกล้ตัวเราเข้ามาอีกที่เราอ่านกันทุกวันวันละ17ครั้งอย่างน้อยนะก็คือการอ่านฟาติฮะถ้าเราพยายามทำความเข้าใจความหมายพี่น้องเวลาเราบอกว่าพยายามทำความเข้าใจความหมายเนี่ยอย่าไปคิดว่าอะไรมันเยอะแยะมากมายเอาแค่วันละบรรทัดนะหรือวันละอายะหรือวันละคำดูตามความสะดวกของเราเลยนะวันละคำวันนี้เนี่ยเราอยากจะรู้ซูเราะห์ฟาติฮะห์หมายถึงอะไรเราไปดู7อายะห์เนี่ยโอ้โหเยอะไม่ดูละไม่อ่านละเอาวันละคำแล้วเราก็คิดถึงความหมายอยู่ตลอดทุกครั้งที่เราได้อ่านอย่างเช่นเราซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเราอยากจะเอาคำนึงก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์วันเนี้ยทุกครั้งที่เราได้ละหมาดอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลฮัมดุลิลลาห์เราคิดต่อว่าการสรรเสริญกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอได้คำนี้แล้วร็อบบิลอาลามีนผู้อภิบาลแห่งสากลโลกวันต่อมาก็อัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนแล้วสิ่งที่เราคุยผูกพันอยู่กับวันกิยามะห์ก็คืออะไรฮะก็คืออายะห์ที่ว่ามาลิกิยามิดดีนอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนพี่น้องดูความสละสลวยของกุรอานนะคือชาวอาหรับเนี่ยเขาจะมีความละเอียดมากเวลาที่เขาจะแต่งบทกลอนแต่งอะไรเนี่ยแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่สละสลวยเหมือนกุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาเริ่มต้นให้เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยให้เราสรรเสริญพระองค์ก่อนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนสรรเสริญพระองค์ทำความรู้จักกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต่อมาเนี่ยรู้จักว่าอัลเลาะห์เป็นผู้เมตตานะอัรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอแล้วก็พออายะห์ต่อมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้รู้ว่าอำนาจเป็นของอัลลอฮ์นะให้เราเกิดความรู้จักเกิดความรักต่ออัลลอฮ์ในซูเราะห์เดียวเนี่ยที่เราอ่านทุกวันเนี่ยเกิดความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเกิดความกลัวต่อมามาลิกิยามิดดีนเพราะเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดในวันแห่งการตอบแทนยามุดดีนคือวันกิยามะห์เพราะนั้นทุกครั้งที่เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเรามีการรำลึกถึงวันกิยามะห์แล้วถ้าเราเข้าใจความหมายวันนี้เราลองทุกครั้งที่เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นะเวลาถึงอายะห์มาลิกิยามิดดีนถ้าเราคิดถึงความหมายมันถ้าเราสามารถที่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์พร้อมกันนึกถึงความหมายได้นะพี่น้องการที่เราจะมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะได้มั่นคงในศาสนาของพระองค์และการอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันจะมีความอร่อยขึ้นมาอีกเยอะเลยมันจะมีรสชาติขึ้นมาอีกเยอะเพราะอะไรฮะเราเริ่มเข้าใจความหมายแล้วอีกอย่างนึงคืออย่าคิดว่าเราไม่สามารถเข้าใจความหมายได้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เราเนี่ยมีความสามารถเราสามารถที่จะรู้ได้บรรดาซอฮาบะห์ได้รับอิสลามกันในตอนอายุ10อายุ11ขวบหลายๆคนรับอิสลามตอนอายุ50 60 40
แล้วเขาก็สามารถที่จะมีความมีการตั้งมั่นในการในการเรียนรู้แล้วก็การศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราได้มั่นคงในการที่จะรู้จักหรือว่าคิดถึงวันกิยามะห์อยู่ตลอดเนี่ยทำความเข้าใจกับอัซกาซิกรุลลอฮ์ที่เราได้อ่านกันอยู่ประจำในหลักการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางให้กับเรามาเนี่ยอะไรก็ตามที่มนุษย์ต้องการเยอะอัลเลาะห์จะให้เยอะหมายความว่าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยกำลังใจที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการเยอะเหมือนกับว่าในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการอะไรที่มาเป็นกำลังใจเราอยู่ตลอดทุกวันทุกเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาให้มีเยอะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราอ่านบ่อยเนี่ยความหมายของมันลึกซึ้งมากความหมายของมันสำคัญมากมันทำให้เราได้มีความมั่นคงในศาสนาของพระองค์ถามว่าทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาถึงได้กล่าวถึงให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อยู่ประจําให้อ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์อยู่ประจําเลยอันนาสอัลฟะลักอายะห์กุรซีให้อ่านทุกเวลาหลังละหมาดหลังละหมาดฟัรฎู5เวลาเนี่ยให้เราอ่านอายะห์กุรซีทุกเวลาเราลองไปดูว่าอายะห์กุรซีเนี่ยความหมายของมันมีความหมายอะไรลึกซึ้งที่ทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้ใช้ให้เราอ่านอยู่ประจําอะไรที่เราจําเป็นต้องได้เนี่ยจะต้องใช้เนี่ยอัลเลาะห์จะให้เราอ่านเยอะให้เราอ่านบ่อยเหมือนกันนะพี่น้องปัจจัยในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอะไรก็ตามที่เรามีความต้องการอย่างมากเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มีเยอะก็คืออะไรฮะอาหารของเราเนี่ยถามว่าข้าวเนี่ยมีเยอะไหมมีเยอะอัลเลาะห์ตะอาลาให้มีเยอะซึ่งต่างกับของมีค่าที่เราไม่ได้มีความต้องการอะไรมากมายทองเพชรพลอยอะไรเนี่ยมันต้องมีความต้องการอะไรมากมายแต่มันเป็นของมีค่าที่เกินจากความต้องการของมนุษย์สิ่งต่อมาที่สำคัญกว่าอาหารก็คือน้ำเรามีความต้องการน้ำเอาล่ะตะลาให้น้ำมีเยอะถ้าน้ำมีน้อยราคาแพงเนี่ยเป็นไงฮะเราจะกินน้ำแต่ละทีนี่ยากลำบากสำคัญกว่าน้ำคืออะไรฮะอากาศที่เราหายใจถามว่าถ้าวันนี้ต้องมาซื้ออากาศหายใจเนี่ยจะเหลือสักกี่คนถ้าเกิดมนุษย์สามารถที่จะครอบครองเวลามีการล่าอาณานิคมเลยนะเขาก็จะครอบครองสิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยอย่างยุคล่านะทุกคนถามว่าทำไมเข้าไปล่านะนี่ผมในแถบแอฟริกากันเยอะเพราะอะไรฮะตอนนั้นในเพชรพลอยมันเยอะที่นั่นพอเอากันไปหมดเขาก็แยกย้ายไปนี่ไม่ใครเอาอะไรแล้วแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ามนุษย์ต้องการอย่างมากเนี่ยพระองค์ไม่ให้ใครครอบครององค์ให้มันอยู่ในอากาศที่เราสามารถหายใจได้อัลเลาะห์ตะอาลาให้มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการที่จะใช้อากาศในการหายใจเพราะนั้นพี่น้องฮะโดยสรุปของการศรัทธาของเราต่อวันกิยามะห์เนี่ยเราศรัทธาในเรื่องของการสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณเล็กแล้วก็สัญญาณใหญ่แล้วเราก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าใครที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกิยามะห์เขาได้เกิดขึ้นแล้วแล้วเวลาเสียชีวิตไปเราจะต้องไปพบกับมาลาอิกะห์ที่มาถามเรามัรร็อบบุกมันนบียุวะมาดีนุใครคือพระเจ้าของเจ้าอะไรคือศาสนาของเจ้าใครคือนบีของเจ้าแล้วการตอบคำถามเนี่ยไม่ได้ตอบด้วยกับการท่องแต่เป็นการตอบด้วยกับการด้วยกับการเลยตอบด้วยกับการด้วยกับอีมานคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้เขาสามารถตอบได้เนี่ยเขาตอบได้แค่เพียงว่าฮาฮาถามว่าเขารู้ไหมวันนี้อย่าว่าแต่มุสลิมเลยคนกาเฟรเนี่ยรู้ไหมว่าการศรัทธาของเราเป็นยังไง รู้จักมุสลิมรู้จักว่าพระเจ้ามุสลิมคือใครอะคืออัลเลาะห์แต่ถามว่าในวันกิยามะห์เวลาไปถามเขาว่าใครคือพระเจ้าของเจ้าไม่สามารถตอบได้ตอบได้ฮะถามว่าใครคือนบีของพวกเจ้าวันนี้ต่างศาสนิกเขารู้ไหมว่านบีของเราเนี่ยชื่ออะไรชื่อมุฮัมมัดทุกคนรู้แต่ไม่สามารถตอบได้ศาสนาของพวกเจ้าคืออะไรศาสนาที่ถูกต้องที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์คืออะไรคืออิสลามทุกคนรู้หมดแต่ไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะนั้นการตอบคำถามในวันกิยามะห์เนี่ยตอบได้กับอีมานและเราก็ศรัทธาว่าการความสุขในหลุมฝังศพนั้นมีจริงแล้วก็ศรัทธาว่าการลงโทษในหลุมฝังศพนั้นน่ะมีจริงดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงฟิรอูนกลุ่มชนฟิรอูนว่าอันนารุยะรดูนอะลัยฮากุดูวะวะชียะวะยอมะตะกูมุสซาอะอัดคิลูอาลฟิรอูนชัดดันอะซาบไฟนรกเนี่ยถางโถมเข้าหาพวกเขาในหลุมฝังศพเนี่ยทั้งในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นวะยอมะตะกูมุสซาอะอัดคิลูอาลฟิรอูนชัดดันอะซาบแล้ววันที่วันกิยามะห์เกิดขึ้นเนี่ยเอากลุ่มชนของฟิรอูนเนี่ยไปถูกลงโทษที่มันแสนเจ็บปวดหนักกว่าเดิมเข้าไปอีก
คือให้มันโดนลงโทษที่มันหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในหลุมฝังศพความสุขมีจริงความทุกข์มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เป็นคนที่มีศรัทธาเราไม่มีอิบาดะห์พอในการที่เราจะไปรอดพ้นได้รับความสุขในหลุมฝังศพเนี่ยถามว่าเราจะต้องโดนลงโทษตั้งแต่วันที่เราตายไปจนกระทั่งวันกิยามะห์เกิดขึ้นถามว่าไหวไหมแล้ววันกิยามะห์เกิดขึ้นเนี่ยโดนลงโทษไหมฮะหนักกว่าเดิมอีกอัดเดคิลูอาลาฟิรอาวนอชัดดันอาซาบเอาวงวานของฟิรอาวนไปสู่การลงโทษที่มันหนักขึ้นอีกแล้วเวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาในทุ่งมะชัรที่เราต้องไปรวมตัวกันคนที่มีอีหม่านคนที่มีการศรัทธามีอามัลซอลิฮ์เท่านั้นแหละที่จะได้รับความผาสุกอยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ดังในที่ท่านนบีว่าซับบะยูดิลลุมุลลอฮ์ฟิดิลลยอมลาดิลลาอิลลาดิลลุมี7จําพวกอยู่ในร่มเงาที่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไปดูว่ามีใครบ้างแล้วเราจะได้อยู่ในร่มเงานั้นมั้ยส่วนคนปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเป็นไงฮะไปรวมตัวกันแล้วก็ดวงอาทิตย์ถูกเอามาใกล้พวกเขาจนกระทั่งว่าเหงื่อของเขาเนี่ยนองไหลลงมานองตัวของเขาบางคนเหงื่อมาไปถวงเขาบางคนมาถึงตาตุ่มของเขาบางคนมาถึงส่วนในตัวของเขาแล้วถามว่าเราในสภาพในวันนั้นเนี่ยเราพร้อมไหมในการที่จะโดนแล้วเอาอามันของเราไปชั่งความดีความชั่วถ้าตาชั่งความดีของเราหนักกว่าอัลฮัมดุลิลละห์เรารอดมีการสอบสวนท่านนบีได้บอกว่ามนุกิชันฮิซาบฮะลักใครถูกสอบสวนในวันนั้นเนี่ยเขาจะพินาศวันนั้นเราต้องเป็นคนที่อะไรฮะรับบัญชีด้วยกับมือขวาแล้วก็ไม่ต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์แต่ส่วนการสอบสวนที่ง่ายดายเนี่ยคืออะไรฮะท่านนบีได้บอกอินนาดาลิกันอัรดาลิกันอัรนั้นแค่การนําเสนอสิ่งที่เราต้องการในวันกิยามะห์เนี่ยต้องการแค่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาความดีมานําเสนอให้กับเราแค่นั้นพอให้มาลาอิกะห์เอาบัญชีของเราเนี่ยมานําเสนอว่าเอาบัญชีของเจ้ามีนี่นะเหมือนอย่างในวันนี้เนี่ยการรับชะฮาดะห์การรับใบประกาศถ้าเกิดว่าคนที่เรียนได้ดีลูกหลานเราเนี่ยนะถ้าเรียนได้ดีเกรดดีต้องอะไรมากมายมั้ยเอาใบประกาศมาแจกให้เธอทำได้ดีมากจบส่วนคนที่ตก1วิชาตก2ไม่ต่อวิชาเวลาเอาใบประกาศมาแจกให้ใบคะแนนมาแจกให้เป็นไงฮะตรงนี้ตกเพราะอย่างนี้นะเพราะแบบนี้นะเพราะแบบนี้นะตรงนี้ตกเพราะแบบนั้นนะแบบนี้นะแบบนี้นะสภาพเหมือนกันแต่วันกิยามะห์หนักกว่าสภาพที่เราต้องเจอในโลกดุนยาแต่ให้เราได้เข้าใจว่าสภาพในวันนั้นเนี่ยเวลาใครที่โดนสอบสวนแล้วเนี่ยแน่นอนนะฮะฮะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องข้ามสะพานซิรอตมุสตะกีมสะพานที่พาดอยู่บนนรกยะฮันนัมสำหรับคนที่มีอีหม่านถึงแม้อีหม่านของเขาจะเล็กน้อยก็ตามและสะพานนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีอีหม่านคนปฏิเสธเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมคมกว่ามิดดาบและการข้ามสะพานซิรอตมุสตะกีมของเราไปเนี่ยตามสภาพอามันของเราว่าเราอยู่ในสภาพไหนนี่คือสภาพในวันกิยามะห์ที่เราจะต้องได้เจอว่าอามันของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วเราจะได้ข้ามสะพานไปแบบอะไรแบบสายฟ้าแลบแบบม้าพันดีที่วิ่งอย่างเร็วแบบคนเดินไปปกติธรรมดาหรือแบบคานไปหรือเราจะโดนตะขอจากนรกมาดึงเราตกลงขุมนรกไปแล้วก็ไปถูกสอบสวนไปถูกลงโทษในนรกตามบาปที่เราได้ทำแล้วค่อยได้เข้าสู่ของสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุดท้ายก็คือการจะได้เข้าสู่สวงสวรรค์หรือว่าจะได้ไปนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนฮะเราต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอแล้วก็ขอให้เราได้เป็นหนึ่งในคนที่รอดพ้นดังที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าฟะมันซุฮซิฮะอานินนาร์วะอุดคิลัลญันนะห์ฟะกอดฟาซใครก็ตามที่ได้ถูกเอาให้ออกห่างจากนรกคือไม่ต้องเข้านรกแล้วก็ได้เข้าสู่สวงสวรรค์เนี่ยคนนั้นเนี่ยคือคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ได้รับชัยชนะแล้วนะก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าให้เราได้เป็นหนึ่งในคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับชัยชนะในการที่เราจะได้ผ่านบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้ผ่านการสอบสวนในวันกิยามะห์ไปได้ผ่านสภาพต่างๆที่น่าสะพึงกลัวในวันกิยามะห์แล้วก็เข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้เราได้ไปพบกันในสวรรค์ชั้นสูงสุดดังท่านนบีได้บอกให้เราขอดุอาเนี่ยเวลาเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราขอดุอาให้เราได้เข้าสวรรค์ชั้นสูงสุดคือสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์วันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์